จ้าหน้าที่ไฟป่าร่วมกันกับชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดับไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณสันเขาดอยก่อบ้านห้วยหลวงพัฒนาตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะแต่ว่าด้วยความที่สันเขาสูงชันการทำงานก็ยากลำบากเช่นเดียวกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยเกิดไฟป่าหลายจุดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งดับไฟเป็นการด่วนสำหรับจังหวัดลำปางค่าฝุ่น PM 2.5 ยังเกินมาตรฐานต่อเนื่องสาเหตุหลักเกิดจากไฟป่าที่กระจายในหลายอำเภอประกอบกับฝุ่นควันที่ลอยมาจากจังหวัดข้างเคียงที่จังหวัดเชียงรายบริเวณหน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมามีฝุ่นในจำนวนมากทัศนวิสัยการมองเห็นต่ำวันนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 186.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแพทย์เตือนให้งดทำกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทั้งนี้จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันนี้มีคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานรวมแล้ว47วันและยังคงเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังเกิดไฟป่ากระจายในหลายอำเภอวันนี้จุดความร้อน179จุดมากที่สุดในพื้นที่อำเภออมก๋อยรองลงมาก็คือที่อำเภอดอยเต่าส่งผลให้ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานโดยเฉพาะเขตตัวเมืองเชียงใหม่ชาวบ้านต้องสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นส่วนที่จังหวัดแพร่วันนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรส่งเครื่องบินไปปฏิบัติการบินปรับปรุงสภาพอากาศและทำฝนเทียมที่หน่วยบินฝนหลวงจังหวัดแพร่เพื่อลดปริมาณฝุ่นและผู้ช่วยผู้ประสบภัยแล้งเนื่องจากขณะนี้จังหวัดแพร่ยังเกิดไฟป่าในหลายพื้นที่คุณภาพอากาศเกินมาตรฐานต่อเนื่องกรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคเหนือทุกวันนี้ทุกจังหวัดค่าฝุ่น PM 2.5 ยังเกินมาตรฐานโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดค่าฝุ่นได้ถึง 186.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งก็อยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อ